รายการเมาส์ข่าวดังเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องสาวใหม่ดาวิกาค่ะที่ล่าสุดพากันไปเที่ยวมาลดีฟกับพี่เต๋อแล้วหลายคนเนี่ยได้เห็นซีนที่แบบคล้ายกับซีนคุกเข่าขอแต่งงานมากๆหลายคนก็เลยแซวว่าเอ๊ะจะใช่หรือเปล่าอ่ะงานนี้จะใช่ซีนคุกเข่าขอแต่งงานหรือไม่ไปฟังเสียงสาวใหม่กันเลยค่ะชีวิตบ้างดีกว่าค่ะมาลดีฟเมาใจเขาบอกว่าหวานเกินมากไปทะเลหวานขนาดนั้นหมายถึงคู่เราหมายถึงคู่เราใช่ไหมหรือหมายถึงคู่อื่นคู่ลิลลี่กับพี่ชินไงโหทำไมหวานขนาดนั้นแต่ก่อนเรามีโดรนนะมีบินโดรนนะงงมากเลยใช่ค่ะมันเป็นแพ็กเกจที่โรงแรมเราสามารถจองที่โรงแรมได้ค่ะเขามีตากล้องประจำโรงแรมใช่เราภาพแต่ซีนนั้นเหมือนคู่เขาขอแต่งนะเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากๆเลยค่ะแต่ไม่มีแล้วกลัวเขาคุกเข่าไหมจังหวะนั้นรู้อยู่แล้วว่าคุกไม่ได้คุกไม่ได้จริงๆปวดเข่าอยู่คุกไม่ลงค่ะพี่ก้าววิ่งมาจากประเทศไทยพี่ก้าวไม่ได้ไปตัดเตะตัดขาเลยวิ่งมาจากประเทศไทยถ้าคุกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนก็ดูจะเชียร์แบบมิวสุภสิทธิ์เองก็บอกว่าแบบเกือบแล้วนะอะไรเงี้ยเชียร์หมดเจพิพัฒน์ด้วยเอาจริงเพื่อนเชียร์เราก็เชียร์เพื่อนเหมือนกันนะเชียร์ใครคัมออนเพื่อนๆมันถึงวัยของพวกเราแล้วแต่งกันเลยทุกคนแต่งเดี๋ยวนี้เชียร์คนไหนเชียร์คนไหนทุกคนทุกคนเลยเพื่อนหนูทุกคนคือมันอยู่ในวัยที่แบบถ้าใครพร้อมก็เขาร้องเพลงดังเหมือนกันนะคะถ้าใครที่แบบพร้อมก็30แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนคนไหนที่มีความรักที่มั่นคงไหมใหม่ก็จะแบบเชียร์นะเราเชียร์ซัพพอร์ตแล้วเราล่ะคะเราพยายามสักพักเลยค่ะจริงๆพร้อมตั้งแต่แบบเลข2แบบ20กว่าก็พร้อมแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลาค่ะเต๋อเองมีสอยเต๋อบ้างไหมคะว่าเขาจะคุกเข่าเมื่อไหร่พี่เต๋อไหวเสมอจากที่เราแบบว่าแท็กบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยยังเลยค่ะยังเลยค่ะยังแต่หลายคนบอกวันนั้นกระเป๋าพี่เต๋อดูตรงตูเหมือนที่ไหนอุ้ยกระเป๋าของเกมหรือปะหรือมีอะไรแบบที่เราไม่เห็นไม่มีจริงทุกคนไม่มีเลยเป็นถ่ายรูปทำคอนเทนต์เฉยๆค่ะทำคอนเทนต์เอาจริงทุกอย่างที่ทำในคลิปนั้นนะคะตากล้องเป็นคนบีบหมดเลยจังหวะที่เดินเข้ามาปัดก็บีบใช่เพราะว่าตากล้องอ่ะเหมือนเขาถ่ายให้ทุกคู่ที่ไปโรงแรมเนี้ยดังนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าแคนยูหมุนตัวผู้หญิงวิ่งเข้าหากันเดินหากล้องอะไรเงี้ยคือเขา very professional ค่ะเราแค่ทำตามไม่ใช่พี่เต๋อบีบใช่ไหมคะ no พี่เต๋อไม่ค่ะไม่บีบแต่เราก็ทำตามที่ตากล้องบอกค่ะก็แปลว่าไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนแต่ว่าค่อยบอกทีหลังใช่ไหมคะไม่มีพี่ถ้าหนูมีนะหนูตะโกนเลยหนูไม่บอกว่าคอนเทนต์มันขนาดนี้แล้วถ้าจริงๆมันจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนน้อยเลยค่ะไม่เพราะหลายคนคาดหวังแล้วนะเพราะว่าดาวคอนเทนต์หลายอย่างนะอย่าคาดหวังเลยค่ะทุกคนอย่าคาดหวังเลยค่ะโอ้โหน่าคาดหวังมากยังแต่ถ้ามีข่าวดีบอกแน่นอนทุกคนแต่ว่ายังอีกนานเลยอีกนานเลยรอเพื่อนๆเราไปก่อนเราดีใจไหมพอแบบแค่มีรูปประมาณนี้ออกมาคนก็เชียร์ให้แต่งได้แล้วเลยดีใจนะคะคือใหม่แบบใหม่รู้สึกว่าการที่คนสองคนคบกันแล้วแบบมีหลายๆคนเห็นด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็แบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจอะค่ะดีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลารับแป๊บนึงก็อย่างใหม่ดาวิกาบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมมาตั้งแต่อายุเลข2แล้ว2หน่อยๆก็พร้อมแล้วแต่แค่ตอนนี้มันพร้อมก็จริงแต่มันยังไม่ถึงเวลารอให้ถึงเวลาอีกสักนิดยังไงก็แต่งแน่แล้วถ้าแต่งหรือว่ามีข่าวดีจะรีบมาบอกแฟนๆแล้วก็พี่ๆนักข่าวอย่างแน่นอนค่ะค่ะอ่ะมาสำหรับประเด็นต่อไปนะคะสำหรับสาวเมย์พิชชนาธิ์นั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงงานแต่งงานของเธอแล้วด้วยนะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้นั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้ก็ออกมาเผยว่าความคืบหน้าของแผนงานแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วหรือยังหรือว่าขาดเหลืออะไรเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะงานแต่งไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอ้เยอะแล้วนะ 90% แล้วพร้อมรับแขกแล้วนะจริงๆแล้วเฮ้ยจริงสิยังจัดการไม่หมดเลยจริงๆก็เดี๋ยวจริงๆเหลือญาติผู้ใหญ่อีกบางคนที่ต้องไปเชิญเองก็กำลังจะไปนะคะจะเย็นๆแล้วก็ฝากเชิญสื่อที่สื่อทุกคนด้วยว่าวันที่16เราเจอกันที่เอราวัณเนาะตอนประมาณ3โมงถึง4โมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามากินขนมกันแล้วมาคุยกันเรื่องหวานๆว่าเรามีจุดไหนที่เรารู้สึกกังวลนะในงานนี้ตอนนี้
กังวลสุดจะเป็นเรื่องของแบบแขกผู้ใหญ่มากกว่าว่าแบบที่นั่งเราอ่ะจะมีที่เขานั่งพอไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วอาจจะต้องนั่งทุกคนซึ่งก็ยังกำลังจัดที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะความตื่นเต้นตอนนี้ประมาณไหนแล้วคะที่ได้เข้ามาในตัวมันก็ถามเพื่อนนะว่าตื่นเต้นคืออะไรทำไมเราไม่เห็นรู้สึกตื่นเต้นเลยแต่เรารู้สึกจะเครียดหรือกังวลก่อนนอนว่าแบบพอกำลังจะหลับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ไปเจอคนนี้มาแล้วเขายังไม่ได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยแต่ละเราต้องเด้งตัวเองขึ้นมาจากเตียงเพื่อมาจดก่อนว่าเขายังไม่ได้การ์ดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเพื่อนบอกเนี่ยแหละเขาเรียกว่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือตามใจใครคะพี่เมย์ตามใจใครไอเดียใครเป็นหลักผสมกันผมว่าเราก็แยกเรื่องกันว่าอันนี้คือถ้าใครตัดสินใจก็ตัดสินใจเรื่องนี้ไปเลยอย่างเช่นอาหารก็อาจจะร่วมทุกกันบ้างแต่ก็คือให้สิทธิ์คนนึงอะไรเงี้ยจะได้ไม่ตีกันอันนี้คือแก้ตัดไปแต่ต้องลงไปแต่ต้องลงไม่ต้องเยอะอะไรจริงๆไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะหลายๆคนถามว่าเอ้ยทะเลาะกันไหมไม่มีเลยแต่ว่าในเรื่องของพวกแบบดีเทลกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กคุณมีก็จะให้โอกาสเต็มหมดทำไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็เอาไปถามเขาว่าอันนี้ดีไหมหรืออะไรเงี้ยบางทีเราจะมีแบบสองออปชันให้เขาเลือกA กับ B ชอบอันไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของแบบแสงสีเสียงเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเราก็ให้เขาตัดสินใจเรื่องของเครื่องดื่มให้เขาตัดสินใจในเรื่องอาหารเราอาจจะเป็นคนชิมแล้วก็เรื่องการ์ดเรื่องแบบการประดับบางอย่างที่เราชอบเราก็จะบอกเขาก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรตีมสีรายละเอียดเป็นประมาณไหนครับตีมสีจริงๆเราไม่ชอบสีชมพูบิ๊กชอบสีเขียวตีมก็เลยออกมาเป็นเขียวชมพูทองโกค่ะแล้วก็ชอบป่าก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เจ้าสาวมีสุขภาพเจ้าสาวตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดเยอะแต่ไปมาตอนนี้ป่าไป5หรือ6แล้วค่ะ5นี่รวมไปถึงอัปเตอร์เลยอ่ะรวมแล้วรวมหมดแล้วคงไม่เกินไปกว่านี้แล้วไม่ไหวแล้วค่ะมันเยอะไปค่ะแต่ก็เป็นทุกชุดก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ทุกร้านที่ตัดให้ก็คือแบบเป็นร้านที่เขารู้จักเราแล้วเราเข้าใจในความเป็นเราก็ค่อนข้างออกมาเป็นตัวเรามากๆอย่างเงี้ยมีเข้าคอร์สดูแลตัวเองบ้างไหมคะว่าพี่เจ้าสาวเข้าคอร์สดูแลตัวเองเหรอมีตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเดือนที่แล้วยังมีบ้างนะคะแต่เดือนนี้ไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอย่างมากก็วิ่งอยู่ที่คอนโดค่ะมีแฮชแท็กอะไรนอกเหนือก็ว่าจะไม่รักเตรียมหรือเปล่าก็ว่าจะไม่รักก็อาจจะใช้ไปเรื่อยๆยังไม่มีแฮชแท็กใหม่คิดว่าจะใช้ไปยันมีลูกเลยค่ะแต่งแต่งงานในวงการอะไรก็ยังคงรันอยู่เลยถ้ายังไม่มีลูกก็รับได้ก็อาจจะรับอะค่ะแต่ว่าเรื่องละครยาวๆอาจจะพักก่อนเพราะจริงๆก็คิดว่าอยากรีบมีลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าก็วางแผนการมีลูกกันมีค่ะก็พี่จริงๆอยากได้ปีหน้าเลยก็อาจจะต้องรีบนิดนึงอันนี้การดูลงดูเลิกไปทานเกี่ยวกับเรื่องการทุกคนที่เขาบอกว่าปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับการแน่นแน่นอนคนลุมกันมีลูกเยอะมากเพราะว่าเนี่ยเขาเกิดปีมังกรเขาก็เลยอยากได้ปีมังกรด้วยก็อาจจะพยายามลองดูแต่จะได้หรือไม่ได้กันก็แล้วแต่เลยแหละเพราะว่าที่ธรรมชาติอาจจะลองธรรมชาตินิดนึงถ้าเกิดไม่ได้เราก็อาจจะจริงๆเรามีฝากไข่ไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมอไว้แล้วค่ะว่าจะยังไงจะแฝดไปเลยแฝดเลยไหมถ้าไหวนะคะถ้าไหวก็อาจจะแล้วคุณมิตรคิดว่าก็อยากได้แฝดเหมือนกันใช่ไหมไม่จริงๆผมคิดว่ามันไม่อยากตั้งแบบว่าจะอยากได้อะไรอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าธรรมชาติได้ก่อนน่าจะดีที่สุดครับแต่นอกจากนั้นก็ขอให้แบบเดี๋ยวลองผู้หญิงผู้ชายก็ได้บอกเลยคือตอนนี้คือเตรียมพร้อมจะเป็นคุณแม่เลยใช่ไหมคะทำไมเป็นเจ้าสาวก่อนวันนี้เป็นเจ้าสาวเลยเป็นคุณแม่เดี๋ยวอาจจะข้ามสเต็ปไปครับงานนี้เนี่ยก็จะได้ออกมาอัปเดตงานแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็ใกล้แล้วมากๆแต่เจ้าตัวเนี่ยแอบกังวลเรื่องของการงานแต่งงานมากกว่าว่าจะแจกครบไม่ครบจะขาดใครหรือไม่ขาดใครอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีความกังวลหรือแบบตื่นเต้นกับงานแต่งงานของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ต้องแอบบอกเลยว่าชุดงานแต่งงานของเธอเนี่ยต้องบอกว่าอลังการมากเพราะว่าถึง5ชุดเลยทีเดียวงานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านเมพิชนาทและก็ไฮโซบิ๊กกันด้วยนะคะ
ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการเมาส์ข่าวดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5 โมงเย็นเป็นต้นไปทางแฟนเพจ Facebook มาดามเมาส์ค่ะและช่องทาง YouTube มาดามแชนแนลค่ะสำหรับวันนี้เรา2 คนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ